เดี๋ยวไปกันต่อนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่พอหลังจากที่มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาเกี่ยวกับกรณีของไอทีวีที่ว่าไม่เป็นสื่อทนายรัชพลออกมาทันทีเลยเนี่ยนะคะจี้ตำรวจเร่งเอาผิดนายคิมและนายเรืองไกรเส้นปมไอทีวีที่ว่าไม่ใช่สื่อนะคะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะทนายรัชพลสิริสาขอดไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกต่อสักสุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้ช่วยเร่งรัดคดีหุ้นสื่อไอทีวีที่ได้เคยแจ้งความไว้นะคะที่สอน,ออนทุ่งสอง เมื่อ13มิถุนายนให้ดำเนินคดีกับนายคิมสิริทวีชัยประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไอทีวีปี2566และนายเรืองไกลรลิกิตวัฒนผู้ร้องเรียนผู้ร้องนะคะนายพิธาลิมเจริญรัฐเข้าข่ายเรื่องการแจ้งความเท็จปลอมเอกสารหลังพบข้อมูลจากสื่อมวลชนว่ารายงานผลการประชุมขัดแย้งกับคลิปวิดีโอการประชุมที่ถูกนำมาเสนอผ่านสื่อมีความพยายามฟื้นคืนชีพไอทีวีหรือไม่ ทนายรัชพลบอกว่าที่เดินทางมายื่นเรื่องวันนี้เนื่องจากสารรัฐธรรมนูญตัดสินและวินิจฉัยแล้วว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อแล้วแต่รายงานการประชุมที่ออกมาว่าเป็นสื่อจึงเป็นรายงานเท็จและมีการนำเอกสารรายงานการประชุมไปยื่นต่อกวกวตซึ่งมองว่าเข้าข่ายเป็นความผิดและทางสอทอุ่งสองห้องยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในเรื่องดังกล่าวมีเพียงการเชิญแยมธปณีเอศสีชัยไปให้ปากคำ แต่ในส่วนของกะกะตอ,อ้างว่าติดการประชุมตลอดส่วนนายคิมและนายเรืองไกรทราบว่ายังไม่ได้มีการเรียกเข้าไปให้ปากคำแต่อย่างใดส่วนหนึ่งเชื่อว่าพนักง,งานสอบสวนรอฟังคำพิพากษาดังนั้นเมื่อผลคำพิพากษาออกมาแล้วมีความชัดเจนแล้วทางพนักงานสอบสวนจึงต้องดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น สาเหตุที่คดีล่าช้าไม่มีความคืบหน้าส่วนหนึ่งเนื่องจากทางกกตที่เป็นผู้รับหนังสือรายงานการประชุมไม่ได้เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนจึงอยากขอความร่วมมือกับทางกรกตอขอให้ร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเพราะกกตถือเป็นผู้เสียหายโดยตรงเป็นผู้รับหนังสือรายงานการประชุมและควรเป็นหน่วยงานที่ควรแจ้งความแต่ยังนิ่งเฉยไม่มีการแจ้งความใดๆ ส่วนที่นายคิมได้เบิกความต่อสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรายงานผลการประชุมพูดถือหุ้นโดยชี้แจงว่าที่ต่อไปว่าบริษัทยังประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าบริษัทดำเนินการเป็นสื่อมวลชนนั้นจะยังเข้าข่ายยื่นเอกสารหลักฐานเท็จหรือไม่เห็นว่าการที่นายคิมชี้แจงแบบนั้นใครฟังก็รู้และเข้าใจว่าบริษัทยังดำเนินการอยู่ จะมาบอกว่าหมายความเป็นอย่างอื่นไม่ได้จะบิดเบือนไม่ได้เห็นว่าเรื่องนี้ควรเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลและให้ศาลตัดสินว่า สิ่งที่นายขิมพูดมีความหมายว่าอย่างไรและคนทั่วไปฟังก็เชื่อว่าไอทีวียังประกอบกิจการสื่ออยู่แม้จะอ้างว่าเป็นการบอกไปตามคู่มือของกรมกิจการกรมธุรกิจการค้าถ้าบริษัทไม่ได้ดำเนินกิจการให้ระบุตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งจึงเลือกใส่ว่าเป็นสื่อโทรทัศน์ก็ตามทานายรัชพลกล่าวว่าแม้หลังคำหลังฟังคำพิพากษานายพิธาจะไม่ฟ้องกลับ แต่ส่วนตัวมองว่านายพิธามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีอาญารวมถึงฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ด้วยเพราะหลายสิ่งมีพิรุษอยู่และไอทีวีก็จอดำมานานแล้วแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับนายพิธาส่วนตนเองนั้นยืนยันว่าจากนี้จะยังคงติดตามความคืบหน้าคดีนี้ต่อไป